สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็มีตัวใหม่นะคะเป็น MT35 Mini S นะคะย่อมาจากพี่เบิ้มใหญ่ของเรานะคะ MT35 ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็น Mini นะคะปิดก่อนนะคะเนี่ยค่ะดีไซน์เขาย่อลงมาเลยนะคะเนี่ยเป็นพ่อลูกกันเลยนะคะแล้วก็ที่สั่งมาเนี่ยในวิดีโอเนี้ยจะเป็น Victor Starlet ค่ะก็คือจริงๆมันจะมีเป็นทำออกมาเป็นสีของมันนะคะทั้งสีฟ้าหรือว่าสีดำสีเขียวนะคะจะมี3สีเนาะก็จะทำออกมาแต่ว่าอันนี้จะขอสั่งเป็น Pixel Stainless เลยดีกว่าแหละชอบดีก็เนี่ยค่ะพี่ใหญ่กับน้องเล็กนะคะแล้วตัวนี้นะคะเป็นมาพร้อมดูในกล่องแพ็คเกจนะคะไม่มีอะไรนะคะก็จะมีเป็นมีออดสายคล้องมือแล้วก็มีโอลิงสำรองนะคะตอนแรกไม่เห็นขออะไรนะคะลูกค้าก็จะมีท่อสั้นนะท่อสั้นนะคะทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะคะเป็นท่อสั้นใส่แบตเตอรี่ชนิด18350นะคะใส่ยังไงก็นะคะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไปเลยแล้วกันอันนี้เมื่อกี้ไปลองแสงมาเป็นแสงรีวิวอยู่ท้ายคลิปนะคะเมื่อกี้ไปลองมาก่อนนะคะจะใช้แบตเตอรี่ Samsung 30Q ในการลองนะคะใช่สิเราต้องเอาตัวนี้น้ำหนักเบานะคะน้ำหนักโอเคเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเทียบกันดูกันตัวนี้เป็นที่02นะคะเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าที่02รอบนี้ได้มา10ตัวสุดท้ายแล้วมั้งคือรู้สึกชอบตัวนี้มากนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าขายไม่ค่อยดีเขาก็เลยเลิกผลิตตัวนี้แล้วเป็น XP70.2 อะเสียดายมากเลยเพราะเรารู้สึกเราชอบตัวนี้จริงๆนะคะ MT35 mini T02 แล้วก็ตัวนี้นะคะพอเราย่อส่วนลงมาเนี่ยตัวนี้อันนี้ไซส์ normal size อะนี่นะคะลองดูนะคะเนี่ยเป็นอันนี้เป็นสีดำเนาะเนี่ยค่ะเป็นเนี่ยไล่ไซส์ลงมาเลยนะคะตามนี้เลยอันนี้พอเราย่อแล้วมันก็น่ารักดีนะคะก็ใช้18350นะคะปึ๊บเดี๋ยวเรากลับไปใหม่เดี๋ยวจะให้ลองดูแสงทั้งหมดนี้นะคะมีชาร์จเป็นเดี๋ยวนะลืมถ้าเป็นT02เนี่ยทำ Type-C เอ้ยไมโคร USB นะคะตัวT02เป็นไมโคร USB ตัวเดียวแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น Type-C นะคะหมดเลยนะตัวเล็กของเราก็ Type-C เหมือนกันนี่นะคะ Type-C นะคะมีแค่น้องT02นี่แหละที่จะเป็น Micro USB นะคะซึ่งก่อนตัวนี้เป็นหลอดที่สั่งมา XP72 ตัวนี้ขอลงไปเราจะเขี่ยทิ้งทำไมด้านขั้วบวกอยู่ทางด้านหัวเหมือนเดิมนะคะตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่จากทางท้ายได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลว่ามันจะเปิดไม่ติดหรือว่ามีคลิปอะไรตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะไม่มีคลิปมาให้นะคะไม่มีช่องที่จะใส่คลิปนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นร่องระบายความร้อนนะคะจากที่ได้ทำการรีวิวนะคะต้องบอกเลยว่าตัวใหญ่ทำความร้อนได้ดีกว่าแต่ตัวเล็กพกได้ดีกว่านั่นเองนะคะแน่นอนเพราะว่าตัวใหญ่มันนะการระบายความร้อนเนี่ยมันมีพื้นที่นะคะไปลองตัวเล็กนี่โหร้อนจนแบบเทอร์โบแบบเปิดให้รีวิวให้ดูนะคะก็แทบจะโยนทิ้งเลยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะเวลาที่เราไปมาดูส่วนประกอบของเจ้าตัวนี้นะคะข้างบนเนี่ยก็อย่างที่บอกเป็นบิสเซลสแตนเลสซึ่งเราสามารถที่จะถอดโครมมาแล้วก็ไอ้ถอดบิสเซลออกมาเพื่อที่จะเป่าฝุ่นข้างในได้นะคะเมื่อกรณีที่เรามีฝุ่นก็ LED นะคะจะมองไม่ชัดมันก็จะมีเป็น RGB ค่ะเป็นไฟก็ที่กระพริบได้นะคะจะมีสีอะไรอะม่วงแดงเขียวฟ้าโอ้โหไปหลายสีเหมือนกันนะคะมันไล่สลับคันมันเนี่ยคือคนชอบก็ชอบนะคะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยไม่ชอบ
และมาดูไม่แน่ใจว่าจะกินกลางกินกระแสหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนดูว่ามันกินกระแสหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์ให้ดูนะคะจากเดี๋ยวจะลองชาร์จแบตเตอรี่เต็มๆแล้วก็เปิดทิ้งไว้สัก2วันนะดูว่าแบตเตอรี่มันจะมีการถูกกินกระแสไปมากแค่ไหนนะคะตอนนี้นะคะก็จะมีปุ่มสวิตช์อยู่ด้านบนนะคะเป็นที่เดียวนะเปิดปิดแล้วก็ได้รับแสงอยู่ที่ปุ่มเดียวเลยนะคะคอนโทรลหมดทุกอย่างนะคะก็หน้าตาก็เหมือนพี่ใหญ่แล้วแหละทีนี้มันปิดได้นะคะแต่ว่าเราก็เดี๋ยวเรามาลองดูข้อมูลกันก่อนเลยตัวนี้จะไม่ใช่พี่ใหญ่เราใช้นาซิลเอ็มใช่ไหมนาซิลเอ็ม 1.2 นาซิลเอ็ม 1.3 ป่ะ 1.3 ประมาณนี้แต่ว่าน้องของน้องตัวนี้นะคะจะเป็นแอนดิริลนะคะแอนดิริลที่มาจะใส่ลงไว้ที่บนท็อปเลยนะแต่ว่าไมค์ทิงโก้ก็จะใส่มาที่ตัวนี้แหละนี่ค่ะเปิดมาแล้วก็จะพบชาร์ตที่คุ้นเคยนะคะก็มีรีวิวไว้ก่อนหน้าแล้วนะคะวิธีการเปิดกระพริบที่คนเข้าไม่เป็นก็คือการเปิดกระพริบเนาะแล้วก็สลับโหมดนะคะเป็นแลมปิ้งหรือว่าเป็นสเต็ปอะไรอย่างนี้นะคะและคู่มือนะคะเราเปิดออกมานะคะมันก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษหน้านี้นะเป็นวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะปกติบางตัวมันไม่ให้มาไงคู่มือของเมนวินโก้บางทีมันลืมใส่มาให้คือคู่มือนะคะให้แต่ข้อมูลของ XG50.2 แต่ว่ารายละเอียดการใช้งานมันใช้เหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้เป็นสเปคฟีเจอร์ของ 50.2 ก็คือ 4,200 ลูเมนนะคะก็คือมันเป็นแสงกว้างนั่นเองนะคะแต่ว่าหลอด XG40 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,300-2,400 นะลืมละก็นะคะก็ไปดูที่เว็บได้แล้วก็ชาร์จเร็วนะคะที่2แอมป์เราไม่จำเป็นที่จะต้องถอดแบตเตอรี่ออกมาเพื่อชาร์จที่ชาร์จข้างนอกนะคะตัวรีเฟลคเตอร์ก็จะเป็นแบบเรียบนะคะแล้วก็คือติดตรงที่ว่าตรงข้อมือเขาก็จะไม่มีตรงใส่ ST40 มาให้ด้วยข้างหลังก็ไม่มีนะคะเป็นภาษาจีนมีแค่2ภาษานะคะเขาบอกว่ามีตรงนี้นะคะพอดีสายตาไปเห็นพอดีเขาบอกว่าโปรดชาร์จนะคะเมื่อไฟ AUX ตัวนี้เขาเรียก AUX นะ AUX มันปิดลงนะคะเพราะว่าอะไรมันจะมีสถานะด้วยว่าเป็นสีแดงก็คือกำลังชาร์จสีเขียวเนี่ยชาร์จเต็มแล้วนะคะก็แสดงว่า AUX เนี่ยมันจะปิดอัตโนมัติเมื่อไฟมันอ่อนอะไรเงี้ยมันจะไม่ติดนั่นก็โอเคอยู่นะน้ำหนักอยู่แค่136กรัมไม่มีแบตเตอรี่นะคะแล้วก็มาดูโหมดการใช้งานแบบเร่งด่วนนะคลิกสตาร์ทไปเลยอ่ะไปคลิกสตาร์ทได้ก็คือจะมี XP52 และ ST40 แค่2ออดนะคะตัวไหนเป็นตัวนี้เป็น 50.2 ตัวนี้เป็น ST40 เดี๋ยวจะแลมปิ้งไปที่อันนี้นะคะย่อยดูจริงๆแล้วตัวเล็กขนาดนี้มันมองไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่อันนี้ต่ำเอาไว้ที่อันนี้ไปที่สเต็ปละเปลี่ยนลืมแล้วอ่ะบางทีเราก็สับสนมากเลยอันนี้นะคะจะเป็น 50.2 เปิดเทอร์โบดีกว่าอันนี้จะเป็นไซส์จะเป็น ST40 50.2 นะคะสปอตจะใหญ่จะโตกว่าอย่างนี้นะคะ ST40 สปอตเล็กกว่าแต่พุ่งกว่านะคะนิดนึงแล้วก็ 50.2 นะคะจะเป็นแนวแสงกว้างนะคะพุ่งกว้างนี้นะคะ ST40XP50.2 น่าโตกันชัดเจนเลยนะคะอ่ะปิดมาดูที่ Quick Start นะคะเทอร์โบนะคะจากปิดอยู่นะคะดับเบิลคลิกอีกครั้งนะคะเพื่อเข้าสู่เทอร์โบปิดอยู่กดดับเบิลคลิกแล้วก็ดับเบิลคลิกอีกครั้งนะคะเพื่อเข้าสู่เทอร์โบนะคะ
แล้วก็สอบจากที่ปิดอยู่นะคะกดกดค้างเหมือนที่เราคุ้นเคยแต่ในนี้ก็ปิดอยู่กดกดค้างนี้จะเป็นเข้าพวกหมดพวกอันนี้จะเริ่มไปที่แสงเทียนหรือเปล่าแล้วก็ดับเบิลคลิกอีกทีนะคะเหมือนคลิปที่แล้วที่เราได้ทำการทำอะไรรีวิวไปนะคะปิดอยู่นะคะกดกดค้างอย่างนี้นะคะกดกดค้างกดดับเบิลคลิกนะคะเพื่อเข้าไปสู่การกระพริบแล้วอื่นนะคะกดหนึ่งครั้งเพื่อปิดโอเคไปต้องได้เช็คนะคะก็คือจากที่มันปิดอยู่กด3คลิกนะคะ1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 4.1 โวลต์นะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกอีกทีหนึ่งเพื่อเข้าสู่โหมดปกตินะคะแล้วก็ไปที่ smooth step lamping นะคะเรา3คลิกon เปิด3คลิก to change between smooth and step mode นะคะก็คือตอนนี้มันสเต็ปอยู่ใช่ไหมระหว่างที่เปิดอยู่กด triple click นะคะทีนี้มันไปที่ smooth แล้วนะ smooth ก็คือไล่แสงมาอย่างนี้นะคะกด triple click นะคะมันจะมีเห็นไหมเมื่อกี้มันมีจังหวะกับโอเคไปละทีนี้ไปไหนต่อล็อกเอาท์นะคะเวลาเราพกพานะคะโดยที่เรายังไม่ได้หยิบมาใช้หรือพกในกางเกงอะไรเงี้ยก็ไปที่ระหว่างที่ปิดอยู่นะคะความออฟนะคะกด4ครั้งนะคะกดเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีแค่ momentary light ขึ้นมาอย่างนี้นะคะไม่สามารถที่จะเปิดแสงได้เลยค่ะแล้วก็กดออกนะคะ1 2 3 4ไฟเรากลับมาแล้วนะคะ momentary กด5คลิกนะคะเพื่อเข้าสู่ momentary mode marker กด6ครั้งนะคะหมดที่เป็น momentary กับ marker นะคะก็ไม่ค่อยใช้ก็จะเป็นประมาณว่าชั่วคราวเฉพาะกิจอะไรอย่างเงี้ยลองกดดูนะคะ aux led นะคะจากที่ปิดอยู่นะคะกดทั้งหมด7ครั้งนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนกดทั้งหมด7ครั้งนะคะเพื่อเปลี่ยนโหมดระหว่างปิดโหมด low high stop นะคะเข้ามาปิดอยู่นะคะกด7ครั้ง1 2 3 4 5 6 7ทีนี้มัน step ดูจังหวะเอานะแล้วก็ลองดูอีกทีนึงทีนี้มันปิดใช่ไหมแสดงว่ามันก็จะมีการวนลูปไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูภายหลังนะคะอันนี้จะเป็นการอธิบายคร่าวๆนะคะแล้วถ้ากดผิดล่ะทำไง Factory Reset ง่ายๆเลยนะคะก็คือกดออกก็คือเอาฝาท้ายออกนะคะฐานยังอยู่นะฝาท้ายออกแล้วก็ปิดเข้าไปแล้วกดที่ปุ่มนี้ค้างไว้เลยนะคะกดค้างไว้นะแล้วก็หมุนฝาเข้าไปนะคะจนกว่าจะมีการกระพริบทีนี้มันกระพริบทั้งหมด3วินะคะประมาณนี้แล้วก็มันจะเป็นการรีเซ็ตไปFactory Modeแต่ว่าเมื่อกี้รู้สึกจะรีบปล่อยมือเอาใหม่เพราะว่าถ้าเรามารีเซ็ตได้มันน่าจะมีไฟลิงขึ้นนะไม่แน่ใจเดี๋ยวลองกดอีกทีนึงปึ๊บโอเคแสดงว่าให้มันดับเองก่อนนะอันนี้ไฟกลับมาแล้วนะคะต้องให้มันเป็น3วีแล้วจะดับเองเนาะโอเคที่เหลือนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเป็นเฟิร์มแวร์ที่อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปที่โหมดลึกๆของมันก็มีการตั้งค่าเขาจะไม่อยู่ตารางลำธารมาให้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราไปที่โหมดสเต็ปเราสามารถที่จะกำหนดคอนฟิกได้ว่าเราต้องการให้มันมีสเต็ปเท่าไหร่กี่ขั้นนะคะมันก็เลยไม่ได้มีการวัดออกมาแต่ว่าเขาน่าจะบอกเป็นเทอร์โบให้เรานะเมื่อเราใช้แบตเตอรี่ชนิดไหนนะคะตัวนี้เขาไม่มีตารางรันไทม์ให้เรานะคะมันสามารถที่จะคัสตอม UX ได้คัสตอมแสงเสร็จคัสตอม
อุณหภูมินะคะอุณหภูมิดับแสงแล้วก็อย่าไปตั้งมันเลยกว่าแค่นี้ก็ร้อนจะตายแล้วถ้าคุณจะตั้งให้มันรันไทม์ได้นานขึ้นเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะร้อนมากจริงๆแล้วก็อะไรดีคัสตอมอะไรได้อีกก็อยู่ที่ประมาณนี้นะคะมีแค่เพิ่มตัว RUX ขึ้นมาแค่นั้นเองค่ะมาเจอละมาเจอละขออนุญาตนะคะซูมตรงนี้นะคะที่เขาเพิ่มขึ้นมานะคะ RUX อยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมเขาก็จะเขียนไว้ว่าเออมีแสง brightness 7C 7H 3C 3H มีตัว R Y C B V W Rainbow Wow มันกระพริบมันจะมี red yellow green C นี่น่าจะแคยอนอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็ B ก็น่าจะ blue นะคะ V น่าจะ violet แล้วก็ W อะไรอ่ะมี rainbow แล้วก็ rainbow wow ไม่ใช่ว่ามันคืออะไรพอดีตัวย่อไม่ถนัดภาษาอังกฤษเท่าไหร่นักนะคะยังได้กลางๆอยู่อ่ะโอเคไม่แน่ใจว่าทางเว็บไซต์ได้อัพโหลดคู่มือลงไปหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นยังมาดูที่แสงถ่ายคลิปกันได้เลยนะคะว้าก็ตัวนี้ตัวแรกของเราจะเป็นหลอด ST40 นะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะคะเทอร์โบเหมือนเดิมนะคะดับเบิลคลิกนะคะเพื่อเข้าสู่เทอร์โบนะคะต้นไม้ต้นนั้นนะคะย่อส่วนมาจาก MT35 นะคะนะคะแสงตรงนี้ก็ปุ๊บเดี๋ยวเราลองทางนี้ดูเนี่ยค่ะ MT35 mini S นะคะอ่ะเดี๋ยวที่นี้เราไปลองดูเป็นXP50.2 ดูนะคะปิดก่อนหลอดXP50.2 นะคะ mini S นะคะลองเปิดเทอร์โบนะคะจะสังเกตว่า 50.2 นะคะตัวนี้มันเล็กนะมันก็เลยคือความแตกต่างเปิดครั้งแรกนะคะก็จะดูแบบเทียบกันแล้วมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะลองดูนะคะอันนี้หลอด XP50.2 เริ่มดอบแสงละลองเปิดขึ้นมาใหม่อีกรอบเป็นตัวนี้ก็จะพุ่งกว้างนะคะลองดูอีกรอบแสงตัวนี้น่าจะมันก็ชอบต่างกันเนาะลูกค้าหลายคนเนี่ยจะชอบเป็น ST40 เลยนี้เป็น XP50.2 นะคะเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้ใช้ทั้งสองเนี่ยลองด้วยแบตเตอรี่ Samsung 30Q นะคะเรามาลองเทียบกันดูทีนี้อ้อลืมบอกเนี่ยค่ะจะมีโหมดไฟนะคะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเราเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนให้มันปิดนะคะนี่ก็สลับสีกันไปนะคะโอเคแล้วก็มาลองดูนะเป็นการเทียบแสงทั้งสองตัวนะคะคราวนี้นะคะจะเป็นการเทียบแสงนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูนะตัวซ้ายเป็น ST40 นะคะพอดีหมามันมันชอบคือมันชอบมาเล่นด้วยนะคะตรงนี้นี่นะคะ ST40 Turbo มันจะดอบแสงเหมือนเดิม ST40 นะคะอันนี้เป็น SP50.2 นี่นะคะลองดูต้นไม้ต้นนั้นแล้วกันนะคะลำแสงนะคะดูเหมือนจะไม่แตกต่างกันมากนะสปอตนะคะชุบลองคอมเพลดูกันเองนะคะ
ว่าไงเจ้าหมาลองดูฝั่งนี้แล้วกันปิดก่อนร้อนมากปึ๊บอ่ะเปิดทั้งสองตัวเอาโอ้ร้อนจริงๆร้อนกว่าตัวใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวใหญ่มันระบายความร้อนได้ดีนะเราเล่นเทอร์โบตัวใหญ่เนี่ยมันยังถือได้ใช่ไหมสันบายได้ลานะคะแต่ว่าตัวเล็กเนี่ยพอเปิดเทอร์โบนี่โหร้อนจังเลยนะคะเอาใหม่ขอพักนิดนึงเห็นไหมคะสปอตตรงหญ้าชวบชวบนี่นะลำแสงของ ST40T40นะคะ AKP 50.2 นะคะในตัวเล็กเนี่ยกับความรู้สึกความประทับใจ AKP 50.2 มากกว่านะคะแต่ว่าตรงนี้ระยะทางที่เอามารีวิวเนี่ยมันอาจจะดูยากนิดนึงนะคะโอ้ร้อนจริงๆเลยสุดๆแตะที่หัวไม่ได้แล้วนะคะ